กี่วันที่ผ่านมานะครับประเทศไทยได้แสดงให้โลกเห็นครับว่ามีความตั้งใจจริงในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในภาคอุตสาหกรรมประมงนะครับส่งผลให้สหภาพยุโรปปลดสถานะใบเหลืองครับเปิดทางให้ไทยสามารถส่งออกอาหารทะเลได้มากขึ้นเบื้องหลังความสำเร็จนี้มาจากการดำเนินการความพยายามของหน่วยงานใดและต้องทุ่มเทอะไรบ้างไปติดตามจากรายงานของคุณวัชรินทร์ เศรษฐกุดันครับพื้นที่แนวชายฝั่ง 2,400 กิโลเมตรของไทยอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรสัตว์น้ำนานาพันธุ์ส่งผลให้ภาคประมงเป็นหนึ่งในแหล่งรายได้หลักที่หล่อเลี้ยงชีวิตคนทั้งการบริโภคในประเทศและการส่งออกแต่เนื่องจากภาคประมงไทยต้องพึ่งพาแรงงานต่างด้าวอย่างมากรัฐบาลไทยจึงให้ความสำคัญกับนโยบายดูแลชาวประมงให้มีชีวิตที่ดีขึ้นทั้งการพัฒนากฎระเบียบและมาตรการต่างๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพรวมทั้งดูแลและยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานให้เป็นที่ประจักษ์ว่าไทยมุ่งมั่นที่จะทำให้อุตสาหกรรมประมงเป็นอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนมีนโยบายบริหารจัดการแรงงานตามหลักสิทธิมนุษยชนและมาตรฐานสากลธุรกิจประมงไทยเราเนี่ยมันอยู่มาเป็นร้อยปีละเรามีความเคยชินนะครับนี่พอถึงเวลาที่จะต้องมาแก้ให้ถูกต้องตามกฎระเบียบโลกทั้งหมดนะครับแต่สุดท้ายก็มีความเข้าใจกันนะครับแล้วก็ร่วมมือกับทางรัฐบาลในการที่จะตามกฎหมายที่รัฐบาลออกมาตลอด4ปีที่ผ่านมาหลายหน่วยงานของไทยก็บูรณาการความร่วมมือกันอย่างแข็งขันทั้งกระทรวงการต่างประเทศในฐานะที่เป็นหน่วยงานด่านหน้าในต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์กรมศุลกากรทั้งนี้เพื่อให้ตลาดโลกโดยเฉพาะสหภาพยุโรปหนึ่งในตลาดสำคัญของอาหารทะเลไทยได้รับรู้และเข้าใจข้อมูลที่ถูกต้องถึงสถานการณ์นโยบายของรัฐบาลและความคืบหน้าในการแก้ปัญหาแรงงานจนนำมาซึ่งข่าวดีที่คนไทยปลื้มใจกันทั่วประเทศนั่นคือสหภาพยุโรปประกาศปลดสถานะใบเหลืองของภาคประมงไทยเพียงชาติเดียวในครั้งนี้นับเป็นการยอมรับความก้าวหน้าของไทยในการแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุมหรือ IUU แต่ถ้าเผื่อเราไม่บูรณาการการทำงานเหล่านี้ก็จะไม่สามารถสำเร็จในบทบาทของกระทรวงการต่างประเทศเราเป็นหน่วยงานประสานงานนะคะซึ่งจะดูในเรื่องของว่าพัฒนาการทิศทางนโยบายของเวทีระหว่างประเทศนั้นเป็นอย่างไรในการที่จะต้องหาทางนำเสนอแก้ไขภายในประเทศของเราในขณะเดียวกันก็เป็นตัวเชื่อมโยงที่สำคัญในเรื่องของนโยบายที่เราจะไปชี้แจงให้ชาวต่างประเทศในเวทีที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะภาครัฐนะคะผู้ที่เกี่ยวข้องของ EU ประเทศสมาชิกของ EU ผ่านกลไกของกระทรวงการต่างประเทศคือศาลเอกอัครราชทูตไทยและศาลกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศนะคะให้รับทราบว่าการดำเนินการของนโยบายของมาตรการต่างๆของรัฐบาลนั้นมีความคืบหน้าไปอย่างไรเพื่อสะท้อนความตั้งใจจริงนะคะของการที่เราจะแก้ไขปัญหานี้ด้วยกันความมุ่งมั่นของไทยทั้งด้านบริหารจัดการแรงงานและการทำประมงอย่างยั่งยืนจะทำให้ไทยเป็นแบบอย่างที่ดีของภูมิภาคส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ของประเทศซึ่งปีนี้ไทยเป็นประธานอาเซียนตามวาระหมุนเวียนพอดีวัชรินทร์ เศรษฐกุดันสำนักข่าวไทยอสมทรายงานสิทธิและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์อิสรภาพจากความเป็นทาสสิทธิในการทำงานตามกฎหมายค้ามนุษย์ปัญหาสังคมเกี่ยวข้องกับไทยกระทบความมั่นคงชาติเศรษฐกิจและชีวิตเพื่อนมนุษย์กระทรวงการต่างประเทศมุ่งปกป้องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์รวมป้องกันกลุ่มเสี่ยงตกเป็นเหยื่อร่วมขจัดปัญหาให้หมดไปสร้างหุ้นส่วนร่วมใจต้านภัยค้ามนุษย์